เราไม่เข้าใจมันต้องการอะไรกันแน่ขอเดชะพระอายามิพลเกล้ามีตัวประหลาดมาขอเข้าเฝ้าพระเจ้าค่ะเฮ้ยบังอับทำไมไม่ไล่มันไปอ่ะไอ้ตัวประหลาดนี่จะมาขอเข้าเฝ้าองค์เหลียวหัวได้ยังไงคือมันบอกว่าเป็นตัวแทนของคนในเมืองประหลาดก็ขอเจรจาขอรับท่านอามาตย์ไปพามันเข้ามารับเดชะพระเจ้าค่ะเป็นใครเหตุใดที่กล้านั่งเทียมองค์เดียววะองค์หนึ่งเหรอของพวกเจ้าไม่ใช่ของข้าแล้วทำไมข้าจะนั่งอยู่ไม่ได้ตามจริงแล้วข้าจะต้องนั่งสูงกว่านี้ด้วยซ้ำไปเฮ้ยบังอาจทหารไม่ต้องปล่อยเขาพระเจ้าค่ะเจ้าเป็นใครเป็นตัวอะไรและต้องการอะไรดีถามตรงๆข้าเขาจะตอบตรงๆคืออย่างนี้เจ้านายข้าได้ข่าวมาว่าพระองค์ทรงมีพระมเหสีที่ทรงพระสิริโฉมงดงามมากก็เลยอยากได้จึงให้ข้ามาสู่ขอนางบังอาจกลับไปนะไปบอกเจ้านายของเจ้าด้วยว่าให้เอาน้ำใส่กระโหลกทั้งโลกดูเงาตัวเองแล้วอย่าบังอาจข้าไม่มีวันที่จะยกนางให้กับใครทั้งสิ้นถึงแม้ว่าจะต้องแลกไปด้วยความเดือดร้อนไปทุกหย่อมหญ้าในนครแห่งนี้อย่างนั้นเลยกลับไปไปกลับไปนี่เราจะได้เห็นดีกันช่างเถอะในเมื่อเป็นอย่างนั้นเราก็กลับกลับไปไหนจ๊ะแม่ในเมื่อบ้านของเราอยู่ในนั้นโลกนี้กว้างใหญ่คงมีที่พอสำหรับเราสองคนแม่ลูกอาศัยอยู่ได้หรอกเป็นเพราะแกตัวเดียวเลยทำให้ผัวเมียเขาแตกแยกกันไอ้วิปริตนั่นน่ะเซนข้าบอกให้เรียกแค่นั้นน่ะเซนข้าไม่ชอบชื่อวิปริตแล้วแกมาคอยหน้าข้าทำไมแกของข้าเหรอแกโดนยิงใช่ไหมอย่างนั้นกูก็ให้ตาไปทั้งสองข้างเลยแล้วนั่งจะคอยกินตับที่หมดตับ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 เฮ้ยแม่จ๋าแม่อย่าเสียใจเลยนะจ๊ะถ้าใครไม่รักแม่ก็ช่างพี่รุ่นรักแม่คนเดียวรักมากที่สุดในโลกเลยโถพี่รุ่นลูกแม่ถ้าแม่ยังรักพ่ออยู่พี่รุ่นก็จะไปชิงเอาพ่อมาคืนแม่ให้ได้แม่ยังรักพ่ออยู่ไหมจ๊ะแม่ยังรักพ่ออยู่แน่ๆเลยเราไปกันเถอะลูกไปไหนก็ได้แต่พี่รุ่นอยากเห็นพ่ออยากรู้จักพ่อจ้ะไหนลูกบอกแม่ว่ารักแม่คนเดียวไงล่ะจ๊ะใช่จ้ะพี่รุ่นรักแม่คนเดียวแต่ว่าพี่รุ่นก็อยากรู้จักพ่อเหมือนกันไม่มีประโยชน์อะไรหรอกลูกเสด็จพ่อทรงปักพระทัยเชื่อว่าเราแม่ลูกเป็นคนไม่ดีพระองค์ทรงเชื่อคนอื่นแต่พี่รุ่นอยากจะลองดูจ้ะถ้าหากพ่ออุ๊ยเสด็จ
็จพ่อเป็นอย่างที่แม่บอกเราจะไปจากที่นี่ทันทีนะจ๊ะแม่นะจ๊ะ